เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะก็จะนำเนื้อหาสาระนะคะที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาให้กันนะคะรวมไปถึงเรื่องของเตือนภัยออนไลน์ก็ยังมีเสริมมาตลอดเพราะว่าเป็นภัยรายวันแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันจริงๆนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนทุกวันอย่างเช่นหลอกทำงานภารกิจวันนี้มาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดนไป 700,000 บาทโอ้โหหลอกทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านมันก็จะเป็นลักษณะไปกดลิงก์นะคะที่แปลกปลอมแล้วก็ไปคุยกับคนที่เป็นแอดมินคนแปลกหน้าให้กดรับออเดอร์นี่แหละค่ะสุดท้ายหลอกโอนเงินไปหลอกแล้วหลอกเล่าโอนแล้วโอนอีกนะคะอ่ะนี่ก็ต้องเตือนภัยกันแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดใครมีเบาะแสนะคะแจ้งความออนไลน์เลยค่ะหรือว่าโทรไปที่ตำรวจไซเบอร์เนาะ1441นะคะแล้วก็อย่าหลงเชื่อแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเรื่องนี้การทำงานแบบนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะที่ให้เราโอนเงินไปก่อนนะคะฝากเตือนกันด้วยเพราะว่าคือมีหลายกลุ่มอะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยดิฉันเองเนี่ยพาไปยื่นเรื่องเพื่อติดตามคดีที่ตำรวจไซเบอร์ที่เมืองทองธานีแล้วก็ล่าสุดนะคะมีอีกกลุ่มนึงโอ้โหคุณปริมพาไปหน่อยตอนนี้คดีไม่คืบหน้าเลยเรื่องของการหลอกลวงทำงานออนไลน์กดรับภารกิจรับออเดอร์สำรองเงินจ่ายไม่มีใครที่ตอนนี้เนี่ยได้รับเงินคืนเลยรวมไปถึงตอนนี้ต้องเร่งรัดไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะติดตามบัญชีม้าต่างๆด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะไปติดอยู่ที่รอเอกสารจากทางธนาคารแต่บางคนตอนนี้ก็มีออกหมายเรียกไปละนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาอัปเดตกันว่าเอ๊ะตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะโชว์ผลงานนะคะกวาดล้างจับกุมขบวนการนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าไปจบอยู่ที่แก๊งนี้ไปกบดานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วต้องรอดูนะคะว่าจะมีความคืบหน้าไหมอะเรื่องแรกวันนี้ก็ต้องตามต่อเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก่อนหน้านี้เป็นข่าวไปแล้วนะคะข่าวใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไปตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ากว่า60ล้านบาทเพราะว่าสคบนะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีคนหนึ่งนะคะบอกว่าโอ้โหบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการขายออนไลน์เนี่ยหลากหลายเหลือเกินแพร่หลายจริงๆรวมไปถึงแพร่ไปถึงกลุ่มเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นอาจจะมีการลักลอบขายหน้าโรงเรียนกันด้วยซ้ำนะคะส่วนออนไลน์นะคะก็มีขายทาง Instagram Facebook นะคะเว็บไซต์ด้วยโอ้โหเรื่องนี้อยู่แบบเขาเรียกว่าทนดูไม่ได้แล้วนะคะสคบ.ก็มีการประสานไปยังตำรวจไซเบอร์หรือว่าสอทนะคะหรือว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มาช่วยในการกวาดล้างจับกลุ่มรวมไปถึงขยายผลปรากฏว่าไปเจอแหล่งจริงๆค่ะเรื่องนี้มีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้ามาจากทางมาเลเซียแล้วก็ไปจบอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมีคนที่ทำการขายรายใหญ่เหมือนกันนะคะพบว่ามีบินสั่งซื้อเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของโทษแล้วก็พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันมีมากกว่าบุหรี่มวนอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ก่อนค่ะตำรวจไซเบอร์สคบ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจับเครือข่ายไทยมาเลเซียรายใหญ่ตรวจค้น4จุดประกอบไปด้วยไปรษณีย์หนองแคบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอหนองแคศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยาและไปรษณีย์หลัก4โดยสามารถยึดของกลางเป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 253,000 ชิ้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตจำนวน 4,000 ชิ้นกรณีนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อนำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์จึงประสานความร่วมมือกับบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากจากต่างประเทศเพื่อจะโฆษณาขายผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook เว็บไซต์และ Instagram
ดยใช้วิธีขนส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยอำพรางเป็นพัสดุซึ่งสำแดงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งมาที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบพบนายสันติอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้เดินทางมารับพัสดุที่ทำการไปรษณีย์หนองแคขับรถกระบะมารับพัสดุจึงได้แสดงตัวเข้าขอตรวจค้นพบน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า46ลังภายในลังบรรจุ150กล่องและภายในกล่องบรรจุ10ชิ้นรวมประมาณ 64,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ 13 ล้าน 5 แสนบาทจากการสอบสวนให้การรับว่ารับการว่าจ้างมาจากนางสาวมิกให้มารับน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวไปส่งย่านตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจค้นบ้านดังกล่าวพบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้ารวมประมาณ229ลังหรือประมาณ 160,000 ชิ้นมูลค่า37ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านหลังดังกล่าวใช้เป็นสำนักงานและสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับจำหน่ายผ่านทางออนไลน์และยังพบข้อมูลอีกว่ายังมีบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่งที่อำพรางเป็นพัสดุไปรษณีย์ซึ่งสำแดงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งมาที่จังหวัดสระบุรีแต่พัสดุดังกล่าวอยู่ที่ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยาเพื่อรอนำจ่ายเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปที่ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยาเพื่อขอตรวจสอบพบพัสดุจำนวน20ลังตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 29,000 ชิ้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตจำนวนอีก 4,000 ชิ้นมูลค่าในท้องตลาดคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 7.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจยึดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้อีกจำนวนหนึ่งที่ไปรษณีย์หลัก4เรื่องนี้นะคะต้องติดตามกันหน่อยเพราะว่าข้อมูลจากทางสคบเนี่ยบอกกับดิฉันว่าจริงๆแล้วการนำเข้าหรือการลักลอบเข้ามาเนี่ยดูแล้วมาจากประเทศจีนว่าอย่างนั้นก่อนที่จะกระจายไปตามประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มาในไทยของเราโอ้โหแล้วเจ้านี้ที่ไปจับได้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เพิ่งทำนะคะทำมานานแล้วเหมือนกันเอาล่ะเรื่องโทษนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ท่านมาให้ความรู้ด้วยเนาะค่ะเรามีสายของศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณพิงค่ะอาจารย์พูดถึงพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดค่ะว่าเอ๊ะมันไม่อันตรายนะคะคนรอบข้างสูดดมได้แต่เราดูแล้วเนี่ยพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะค่ะก็วันนี้เราคงจะคุยกัน4ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือที่บอกว่าเอาเรื่องไม่ผิดก่อนนะคะเอาตามที่วาทกรรมที่เขาโฆษณาชวนเชื่อเด็กๆและเยาวชนนะคะว่าอันที่หนึ่งมันไม่ติดอันที่สองมันไม่อันตรายอันที่สามมันไม่มีควันมันไม่มีเรื่องบุหรี่มือสองสูบในบ้านได้นะคะแต่เรื่องที่สี่ก็คือเรื่องใช้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ใช้เลิกบุหรี่มวนได้ค่ะค่ะก็จะเป็นสี่ประเด็นที่เขาพยายามชักชวนให้เยาวชนเราไปสูบนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามันไม่ติดซึ่งอันนี้มันไม่จริงเลยค่ะถ้าไม่ติดเขาจะสูดทำไมนะคะเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนประกอบของนิโคตินอยู่เหมือนกับบุหรี่มวนซ้ำร้ายยังเป็นนิโคตินสังเคราะห์อีกนะคะก็คือบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไปดูจุดอ่อนของนิโคตินธรรมชาติที่มาจากใบยาสูบนะคะว่ามีอะไรแล้วก็มาแก้จุดอ่อนตรงนั้นเพราะนั้นมันยิ่งจะเป็นนิโคตินที่ไม่มีติดอ่อนนะคะก็คืออันที่หนึ่งเมื่อสูบแล้วมันไม่ระคายคอไม่ติดคอไม่ไอนะคะตอนสูบอันที่สองมันดูดซึมได้เร็วมากนะคะ7-10วิเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยอันที่สามเนี่ยมันสามารถที่จะปรับปริมาณของนิโคตินได้ถ้าบุหรี่มวนสูบเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าใบยาสูบมันมีปริมาณนิโคตินที่คงที่ที่จำกัดนะคะแต่นี้เนี่ยมันอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้นคุณจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆตอนแรกเขาก็ต้องการที่จะให้มัน
เอามาใช้เลยบุหรี่เพราะนั้นเขาก็จะเติมให้มันลดลงลดลงแต่นิโคตินมันเสพติดเพราะนั้นมันไม่มันกลับตรงข้ามยิ่งใช้ก็ยิ่งจะเติมเยอะขึ้นเยอะขึ้นขณะนี้เนี่ยสามารถจะเติมได้ถึง100เท่าของปกตินะคะมีการเทียบเคียงว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย1อันเนี่ยจะเทียบเท่ากับบุหรี่มวน20มวนแต่จริงได้ถึง100มวนเลยนะคะค่ะอ๋อแล้วก็มันปรุงแต่งรสชาติได้มีกลิ่นมีรสหวานมีรสหอมแล้วก็มีรสให้เลือกถึง 16,000 ชนิดนะคะนั้นก็ถูกใจวัยรุ่นมากเพราะนั้นที่บอกว่าไม่ติดเนี่ยไม่ใช่เพราะมีนิโคตินซึ่งมีฤทธิ์เสพติดสูงสุดนะคะเมื่อเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับโคเคนแอลกอฮอล์หรือว่าพวกกัญชาเนี่ยนิโคตินเสพติดง่ายที่สุดนะคะก็เลยทำให้เมื่อเด็กไปเสพแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดกับนะคะ7-10รายเกิดใน10รายเนี่ยเลิกไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะนั้นมันเสพติดง่ายมากค่ะซึ่งดูว่าคนเลิกบุหรี่เนี่ยเลิกยากใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์เสพติดเรื่องข้อหนึ่งเนี่ยเสพติดแน่นอนนะคะยิ่งจะติดมากขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มนิโคตินได้ค่ะแล้วข้อสองอันตรายไม่อันตรายซึ่งก็ไม่ใช่เลยเพราะว่านิโคตินเนี่ยมันอันตรายนะคะนิโคตินเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันดูดซึมแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้ตัวรับสร้างปล่อยสารเคมีออกมาเยอะแยะมากมายแน่นอนหนึ่งในตัวสารเคมีนั่นก็คือโดปามีนก็คือทำให้เกิดมีความสุขความผ่อนคลายพอนิโคตินหมดฤทธิ์โดปามีนก็ลดลงความสุขก็หายไปก็กระหายใช่ไหมคะก็เสพติดอยากจะไปสูบอีกนี่คือฤทธิ์เสพติดของมันนะคะทีนี้นอกจากโดปามีนเนี่ยมันก็จะมีสารอื่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งจะไปกระตุ้นหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหดตัวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั่วร่างกายเลยเพราะว่าหลอดเลือดนี่มีทั่วร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นประสาทอัตโนมัติไปกระตุ้นพวกอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวก็เซลล์ผิดปกติเป็นมะเร็งได้นะคะเพราะนั้นมันก็มีนิโคตินมันอาจจะมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำไปเพราะนั้นที่บอกว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเนี่ยไม่จริงนะคะมันจริงในสมัยก่อนนี้เพราะว่าบุหรี่มวนเนี่ยมันต้องใช้การเผาไหม้การเผาไหม้นี่ควันของมันก็จะมีพวกน้ำมันดินนะคะพวกทาอันเนี้ยทำให้เกิดมะเร็งแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้การจุดด้วยพลังงานด้วยถ่านแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะจุดพลังงานความร้อนสูงแล้วไปทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยระเหยกลายเป็นไอแล้วก็เข้ามาในปอดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ควันแต่มันเป็นไอนะคะเพราะนั้นก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันยิ่งจะลงลึกได้มากกว่าเดิมนะคะก่อนหน้านี้เรายังไม่พบเราทราบแต่ว่าน้ำมันดินจากการเผาไหม้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งก็เลยเชื่อกันว่าอันนี้ไม่มีแต่ว่าในรอบบุหรี่เนี่ยเราเจอมันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วแล้วก็เราเริ่มพบว่ามันทำให้เกิดมะเร็งปอดมันใช้เวลา50-100ปีที่จะค้นพบนะคะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในช่วง10ปีนี้เองแต่เริ่มมีรายงานของมะเร็งแล้วนะคะเพราะนั้นแสดงว่าฤทธิ์ของความแรงของมันเนี่ยฤทธิ์ของการเกิดพิษเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดานะคะเพราะว่าเริ่มมีรายงานว่าเป็นมะเร็งแล้วค่ะค่ะอันนั้นก็คือความแตกต่างที่สมัยก่อนคนเราเชื่อว่ามันปลอดภัยแต่หลังจากที่มีการรวบรวมมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เริ่มรู้ว่ามันคือนิโคตินสังเคราะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ในทางการแพทย์ก็เริ่มมีรายงานงานวิจัยที่รายงานถึงความอันตรายของมันทุกระบบของร่างกายนะคะที่สำคัญก็คือพอดีดิฉันเป็นหมอเด็กนะคะก็คือเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดตีบตันแตกแล้วก็อาจจะตายได้อันนี้ในผู้ใหญ่นะคะแต่หลอดเลือดในเด็กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองเนี่ยมันจะต่างจากผู้ใหญ่เพราะว่าในเด็กสมองเขากำลังพัฒนาสมองเด็กเนี่ยพัฒนาจนถึงอายุ25ปีในช่วงวัยรุ่นเนี่ย10-25ปีเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาหน้าที่ต่างๆสูงสุดในตอนเด็กช่วงนี้เนี่ยเด็กจะเก่งมากเลยจะเกิดการเรียนรู้พัฒนา
การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดยับยั้งการยับยั้งเวลาโกรธเวลาอะไรเนี่ยเขายับยั้งได้เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะเรื่องของสมาธินั้นถ้าเกิดมีอะไรเข้าไปกระทบต่อสมองของเด็กที่กำลังพัฒนาของวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเกิดความผิดปกติของสมองได้เยอะกว่าในผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่สมองพัฒนาเต็มที่แล้วไม่เกิดพวกนี้ค่ะก็เพียงมากก็ตีแตกตันอย่างที่ได้เรียนไปนะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยศักยภาพของเขาประสิทธิภาพการวิจัยรวบรวมมาทั่วโลกแล้วพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของสมองเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะด้อยกว่าเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ 3-4 เท่าเลยนะคะนั้นก็เป็นที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะคะทีนี้เรื่องที่ปอดเนี่ยก็รวบรวมทั้งโลกเลยเนี่ยนะคะไม่ใช่ของประเทศไทยของประเทศไทยก็ทำงานวิจัยอยู่บ้างแต่ว่าเรารวบรวมเราวิเคราะห์ของทั่วโลกมาก็พบว่าที่ปอดเนี่ยก็ทำให้มีหอบหืดมันไปกระตุ้นหอบหืดไปทำให้หลอดลมโป่งพองทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น 30-60% ของคนที่ไม่สูบบุหรี่โดยเพราะอย่างยิ่งไอของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่บอกตอนแรกบอกว่าปลอดภัยจริงๆเมื่อวิเคราะห์เมื่อสังเคราะห์ดูแล้วในไอเนี่ยมีสารที่เป็นพิษเป็นร้อยชนิดเลยนะคะนอกจากจะมีนิโคตินแล้วก็จะมีพวกโลหะหนักพวกสารที่เป็นปรุงแต่งกลิ่นแล้วก็รสพวกนี้ทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะแล้วก็มีฝุ่น PM2.5 ด้วยค่ะนั้นไอของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างไม่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดาที่เป็นควันนะคะแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นก็คือเนื่องจากการที่มันทำให้มันละลายเนี่ยมันต้องฉะมันเป็นน้ำมันที่ระเหยออกมาเพราะนั้นเราก็จะสูดดมเอาน้ำมันเข้าไปในปอดเราซึ่งปอดปกติย่อยน้ำมันไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าอีวาลีก็คือ Electronic Cigarette Vaping Product Association Lung Injury ตัวย่อ EVALI นะคะเรียกกันง่ายๆว่าอีวาลีก็คือปอดถูกทำลายจากอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านะคะเนื่องจากจะมีอาการปอดถูกทำลายที่เรามาเพิ่งรายงานก็คือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหอบแล้วก็ในการวินิจฉัยเนี่ยจะยากมากเพราะว่าเฉพาะในศูนย์เฉพาะในโรงเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นเองที่เราจะส่องกล้องเข้าไปแล้วก็เอาน้ำล้างถุงลมเนี่ยมาย้อมเชื้อแล้วก็จะพบว่ามีลักษณะของเม็ดเลือดขาวที่มันกินไขมันอย่างที่เรียนปกติในลมหายใจเราไม่มีไขมันแต่ว่าไขมันนี้มาจากน้ำมันอีลิควิดน้ำมันบุหรี่ไฟฟ้าที่ระเหยเข้าไปในปอดของคนนะคะก็ไปทำให้เกิดปอดอักเสบต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ที่อเมริกาตายเยอะเลยนะคะเมื่อก่อนโควิดระบาดเนี่ยอีแวลลี่ระบาดที่อเมริกาแล้วก็เขาเริ่มเอาน้ำมันออกแต่ก็ยังพบว่ามันก็ยังมีน้ำมันในอีลิควิดอยู่นะคะเพราะนั้นส่วนแตกต่างที่บุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างจากบุหรี่ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันมีนิโคตินเหมือนกันเพราะนั้นอันตรายเท่าเทียมกันอาจจะมากกว่าเนื่องจากนิโคตินเยอะกว่ามันยังมีอันตรายเรื่องของน้ำมันบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งอย่างที่ได้เรียนเดี๋ยวจะได้นำเรียนว่ามันทำให้มันมีรสชาติมันมีกลิ่น 16,000 ชนิดให้วัยรุ่นได้เลือกเลยชอบกลิ่นไหนชอบกลิ่นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์หรืออะไรเนี่ยโอ้โหเลือกได้สารพัดที่อเมริกาเขาพบว่าค่ะอาจารย์ค่ะแล้วที่อเมริกาที่อเมริกานี่ก็คือเขามีการรณรงค์กันหรือยังคะแล้วก็โอ้โหการผลิตของเขาเนี่ยรู้สึกว่าพิมพ์ยี่ห้อมาเลยเป๊ะๆ เลยค่ะที่เห็นรสชาติต่างๆค่ะคืออเมริกาเนี่ยแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะคะเขาก็ก่อนนี้ก็เรียกว่าตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีใครรู้พิษภัยแต่เข้าใจผิดว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดานั้นอเมริกาอนุญาตให้ขายได้แต่ว่าห้ามขายในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีนะคะซึ่งเราก็จะพบว่ามันไม่จริงเพราะว่ามันกลับมาระบาดในเด็กด้วยเหตุที่บริษัทอุตสาหกรรมเริ่มมองเห็นแนวทางว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยวัยรุ่นใช้เยอะกว่าก็มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มันมี
ให้มันเย้ายวนให้มันเป็นที่ต้องตาตึงใจของเยาวชนของเด็กเล็กนะคะสีสันทำเป็นแฟชั่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นสร้อยห้อยคอเป็นนาฬิกาเป็นห้อยข้อมือเป็นกำไดอาจารย์ค่ะมองไม่ออกเลยว่าอาจารย์คะแล้วจะรู้สึกว่าที่ค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ที่เราวิจัยแล้วเราเจอเยอะที่สุดที่เริ่มมาหันมาสู่บุหรี่ไฟฟ้าค่ะอายุวัยรุ่นค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยพบอายุวันก่อนเขาคุยกันว่าเด็กป.5ก็เริ่มมีระบาดที่โรงเรียนหนึ่งนะคะเอาไปสู่กันใหญ่เลยป.5นี่คือ11ปีค่ะนั้นเด็กเนี่ยเขาเข้าถึงโซเชียลมีเดียมันโฆษณาขายในโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะแล้วอยู่ที่ราคามันถูกลงก็อายุน้อยลงค่ะที่อเมริกาของเราเนี่ยการวิจัยของเรายังพบว่าอายุ12ปีก็มีใช้แต่ว่าเมื่อไปสัมมนาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยป.5นะคะแล้วก็มีเด็กอายุต่ำกว่านั้นอีกเพียงแต่ว่ายังไม่เยอะแต่ว่าป.5เนี่ยเอามาสูบกันทั้งห้องเลยค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้น้ำกัญชาไหมคะนั้นก็อายุน้อยลง11ปี12ปีก็มีแล้วค่ะอาจารย์หมอคะแล้วเรื่องของโรคซึมเศร้าพอเราติดบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วคือทำไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าด้วยคะมีเกี่ยวไหมคะตอนแรกเนี่ยมันก็ทำให้ร่าเริงทำให้อารมณ์ดีนะคะแต่ว่ามันมีสารที่เราผลิตมีสารหลายตัวที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์นะคะมีหลายตัวไม่ได้มีโดปามีนตัวเดียวนะคะเพราะนั้นระยะยาวเนี่ยตัวนิโคตินเนี่ยถ้าสูบนานเข้ามันจะไปกระตุ้นทำให้รีเซปเตอร์ทำให้ตัวรับเพิ่มจำนวนเพราะนั้นจำนวนที่สูบเท่าเดิมเนี่ยไม่พอแล้วเพราะนั้นก็จะมีสารนิวโรทรานสมิเตอร์นี่ตัวอื่นๆด้วยแล้วก็มีบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าเรามีรายงานครั้งล่าสุดของคุณหมอเริงวิดีเนี่ย 53% ของเด็กไทยเนี่ยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีภาวะซึมเศร้าค่ะ mm. อันนั้นเรื่องของนิวโรทรานสมิเตอร์นะคะอีกอันนึงก็คืออาจจะว่าเขาติดภาวะที่ต้องมีนิโคตินระยะยาวเพราะฉะนั้นแค่มันดรอปลงไปนิดเดียวเขาก็จะรู้สึกซึมเศร้าแล้วค่ะ mm. อาจจะเป็นเรื่องของตอนที่ไม่ได้สูบก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกติค่ะมันมีสองประเด็นนะคะที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้แต่เราพบในเมืองนอกก็รายงานภาวะซึมเศร้าในของประเทศไทยก็เริ่มพบแล้วค่ะซึ่งอันตรายเพราะว่าเด็กๆนี่เขาเสียอกเสียใจง่ายนะคะเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวอาจจะเกิดเรื่องของฆ่าตัวตายอะไรได้ในภาวะซึมเศร้าค่ะค่ะแถมยังมีโรคสมาธิสั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การพัฒนาการของระบบประสาทผิดปกติอันเกิดจากการสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นเป็นงานวิจัยที่ทำในแม่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพบว่าลูกออกมาเนี่ยมีสมาธิสั้นอันหมายความว่ามันกระทบสมองตั้งแต่ในท้องเลยอะค่ะตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ได้เลยลูกออกมามีภาวะซึมเศร้าแล้วก็พบว่ามีระบบประสาทพัฒนาผิดปกติก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อไม่ทำงานจนกระทั่งถึงเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็รวมถึงน้ำหนักตัวแรกเกิดเนี่ยน้อยกว่าแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างตั้งครรภ์นั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีผลตั้งแต่พัฒนาการในท้องเลยค่ะจนถึงอายุ25ปีค่ะค่ะคุณหมอคะอีกเรื่องนึงโอ้โหไม่พูดไม่ได้แล้วเรื่องของไอ้น้ำที่ระเหยออกมาแล้วคนที่สูบล่ะคะมันจะเป็นเหมือนลักษณะเราไปสูดดมบุหรี่มือสองไหมคะโอ้ใช่เลยค่ะมีงานวิจัยพอดีต้องอ้างงานวิจัยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคือทั้งหมดเราเอามาจากงานวิจัยมีการไปตรวจปัสสาวะของคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้สูบแล้วก็บางคนเป็นเด็กเล็กด้วยนะคะคือไม่สูบอยู่แล้วแน่นอนพบว่ามีสารโคตินินซึ่งเป็นตัวที่เมื่อนิโคตินถูกทำลายถูกย่อยสลายมันได้ออกมาเป็นโคตินินแล้วก็ขับออกมาจากสวะแสดงว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนนะคะอันนี้เราเรียกว่าบุหรี่มือสองนะคะแต่ถ้ามือบุหรี่มือสามนี่หมายความว่าอันนั้นได้รับควันจากคนที่สูบบุหรี่แต่มือสามนี่หมายความว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยควันของเขาจะไปตกแล้วก็สะสมอยู่ตามพื้นบ้านเฟอร์นิเจอร์พรมที่นอนหรือว่าเสื้อผ้าของเขา
มื่อเด็กมาสัมผัสเมื่อเด็กหรือคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเพราะเด็กจะคลานอยู่ตามพื้นบ้านเล่นอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์บ้านเยอะนะคะก็จะได้รับด้วยอันนี้เราเรียกว่าบุหรี่มือสามมือสามนะคะไม่ใช่มีแค่มือสองนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนโอ้โหมีมือสี่ด้วยไหมคะมือสองคืออาจารย์ค่ะมีมือสี่ด้วยไหมคะหรือว่ามีแค่มือสามมือสี่อนาคตอาจจะมีค่ะค่ะไม่มันก็จะพบขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสูบบุหรี่นอกบ้านนะคะแต่ว่าทำไมเด็กในบ้านยังได้รับอันนั้นคือบุหรี่มือสามก็คือว่ามันตกอยู่ที่ผมที่เสื้อผ้าของคนสูบบุหรี่แล้วพอกลับบ้านมาอุ้มลูกมาเลี้ยงดูลูกลูกก็ได้รับจากเสื้อผ้าอันนี้ไม่ได้รับจากควันนะคะอันนี้มือสามมือสี่ไม่แน่ใจตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่า อนาคตอาจจะค้นพบอะไรได้อีกค่ะอาจารย์หมอคะอันนี้ซึ่งอันนี้นะคะโทษทีนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะโปรโมทนะคะบอกว่ามันปลอดภัยสูบในบ้านได้สูบในรถได้สูบกับเด็กได้จริงๆก็ไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ปลอดภัยค่ะอย่าเชื่อตามที่เขาโฆษณาคนขายก็อยากขายก็จะพูดในสิ่งที่ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นจริงค่ะค่ะพอพูดถึงบุหรี่มือสามหลายคนเริ่มกังวลค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสูดดมไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลาสะสมไปกี่ปีถึงจะแบบเอ๊ะกลายเป็นโรคมะเร็งอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ค่ะพอดีมีงานวิจัยเพิ่งออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบุหรี่มือสามนะคะเขาก็ทดลองแล้วก็เก็บสารตัวอย่างสารเคมีในเลือดโคตินินตะกี้ที่ว่าแล้วก็สารเมตาบอไลต์บางตัวที่เป็นอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะคะที่ชั่วโมงที่10หลังสัมผัสกับชั่วโมงที่22ก็พบแล้วค่ะว่ามีสารพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสารพวกนี้เนี่ยยังไม่ทราบระยะยาวนะคะแต่ว่าเราพบในคนไข้ที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นผิวหนังอักเสบผิวหนังเป็นคล้ายๆsclerosis นะคะสะเก็ดเงินกับโรคผิวหนังเรื้อรังภาษาแพทย์เรียกว่า planus dermatitis นะคะไลเคนแพรนัสนะคะอันนี้เนี่ยพบในบุหรี่มือสามในห้องทดลองเนี่ยพบว่ามันสูงขึ้นแต่ว่าตะกี้คุณปริมถามว่ามันต้องสะสมนานแค่ไหนอันนี้เรายังอยู่ในการวิจัยอยู่ค่ะแต่ว่าในการทดลองนี่แค่22ชั่วโมงก็มีสารพวกนี้สะสมในเลือดในปัสสาวะนะคะค่ะอาจารย์หมอคะแล้วเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้ก็บอกว่ามีการควบคุมอยู่ในเรื่องของห้ามขายห้ามสูบในที่สาธารณะด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นอย่างไรคะใช่ค่ะซึ่งไปประชุมกับสคบมานะคะแล้วก็กับกรมสรรพสามิตด้วยรายละเอียดของกฎหมายนี่ไม่ทราบนะคะคือหมายความไม่ใช่ไม่ทราบแต่ว่าละเอียดจนว่าอันนี้ใครเป็นออกมาตราที่เท่าไหร่เนี่ยไม่จำไม่ได้ต้องไปเปิดดูแต่ว่าของศุลกากรห้ามนำเข้านะคะห้ามนำเข้าตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะนั้นอะไรที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะคะแล้วข้อมีว่าห้ามนำผ่านเพราะนั้นใครที่ครอบครองใครที่เป็นคนขายคนบริการคนที่ครอบครองเนี่ยผิดแน่นอนนะคะแล้วทางสคบ.บอกว่าคนที่สูบก็ผิดมันจะถูกได้ไงในเมื่อมันห้ามนำเข้าแล้วคุณมาสูบแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้นำเข้าเขาห้ามตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะเพราะนั้นทางสคบเนี่ยยืนยันนะคะว่านำเข้าผิดครอบครองผิดขายผิดบริการผิดแล้วก็เสพก็ผิดก็ผิดด้วยตอนนี้เนี่ยยังมีประเด็นกฎหมายที่มันมีคำที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะสคบบอกว่าผิดแล้วก็กำลังจะไปปรับแก้ให้มันชัดเจนคำพูดที่มันชัดเจนคือด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยสูบก็ผิดนะคะแต่ว่ามันมีคำพูดบางคำที่ทำให้ตีความว่าไม่ผิดก็คือเขาบอกเขาไม่ได้นำเข้าเขาแค่สูบก็ไม่ใช่นำผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยวันก่อนที่อาทิตย์ที่แล้วไปประชุมกับสคบเนี่ยเขาสรุปกันว่ามันผิดแล้วแน่นอนแต่จะไปปรับวอร์ดิ้งในกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นสารอันตรายอ่ะเราจะห้ามนำเข้าแต่ว่าสูบได้มันไม่น่าจะถูกต้องตามกฎนะคะนั้นทางสคบยืนยันว่าสูบในที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะนี่ผิดแน่นอนแต่สูบที่บ้านก็ถือว่าแล้วคุณเอามาได้ไงเมื่อเขาห้ามนำเข้านะคะก็อยากให้คำนึงถึงเรื่องโทษกับคนรอบข้างด้วย
คำถามสุดท้ายนิดนึงอยากจะให้อาจารย์หมอฝากถึงเยาวชนนะคะที่อาจจะเฮ้ยอยากลองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ซื้อผู้ขายต่างๆด้วยค่ะเชิญค่ะสำหรับตัวเยาวชนเองนะคะอยากให้มีความรู้เท่าทันนะคะว่ามันมีพิษภัยอย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่างที่ได้นำเรียนก็คือว่าอันที่หนึ่งมันเสพติดอันที่สองมันมีพิษต่อร่างกายอันที่สามมันมีควันนะคะอันที่สี่มันไม่ได้ใช้มาเลิกบุหรี่มันจะเลิกได้ไงมันเป็นนิโคตินเหมือนกันนะคะก็คือเลิกสูบบุหรี่มวนแต่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายกว่านั่นนะคะนั่นมีอยู่สี่ประเด็นนะคะที่อยากให้แล้วก็ประเด็นที่ห้าผิดกฎหมายอย่าไปเชื่อคนอื่นบอกว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะค่ะเพียงแต่ว่าตำรวจเขาจับไม่ไหวเขากำลังตอนนี้เขากำลังกวาดล้างเพิ่มเติมขยายผลใช่ไหมคะว่าจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายก็คือถ้าคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งไม่ทำก็มันก็จะระบาดเยอะอย่างนี้ค่ะนั้นเขากำลังจะเข้าสู่เรื่องของพิธีสารขององค์การอนามัยโลกอยู่ว่าต้องช่วยกันทุกหน่วยงานต้องร่วมกันประสานกลับมาที่เยาวชนนะคะอันที่หนึ่งก็คืออยากให้รู้เท่าทันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันเป็นยังไงอันที่สองเนี่ยเข้าไปติดเพราะว่ามันเท่รู้สึกแล้วบริษัทอุตสาหกรรมก็ตั้งใจที่แขวนเป็นทำได้เป็นอะไรน่ารักๆเนี่ยเป็นแฟชั่นเป็นสร้อยคอเขาไม่ได้ทำให้ผู้ใหญ่หรอกค่ะเขาทำมาหลอกลวงเด็กนะคะแล้วก็มีกลิ่นสีสารพัดเนี่ยก็คือมุ่งเป้าที่เด็กแน่นอนนะคะนั้นเด็กต้องรู้เท่าทันแต่ขณะเดียวกันผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูด้วยก็ต้องเท่าทันนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าเด็กไปเนี่ยเพราะว่าเด็กอยากจะเท่อยากจะเหมือนเพื่อนนั้นวิธีการที่จะป้องปรามตรงนี้คือทำให้รู้สึกเด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความนับถือตนเองเขาจะรู้สึกว่าเขาเท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยการสร้างความนับถือให้เขารักตัวเองให้เขารู้สึกภาคภูมิใจว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องที่รักนะเขาเป็นที่รักของครอบครัวถ้าเด็กที่รู้สึกไม่มีใครรักเขาเนี่ยเขาก็จะไปหาจุดเด่นอย่างอื่นว่าเอาดีทางนี้ก็ได้ไม่รักก็ไม่ว่าก็ไปสูบบุหรี่แล้วกันเพื่อนรักอะไรเงี้ยนะคะอันที่สามก็คือต้องมีทักษะชีวิตต้องรู้จักปฏิเสธเป็นนะคะถ้าคุณปฏิเสธไม่เป็นบางทีไม่อยากไปสูบไม่รู้สึกว่าเท่หรอกแต่ว่าเข้าเพื่อนไม่ได้เพราะนั้นต้องมีทักษะชีวิตต้องมีทักษะในการปฏิเสธว่าปฏิเสธเพื่อนอย่างไรเช่นอูเดี๋ยวแม่รู้แม่เราห้ามตลอดเลยเนี่ยแม่รู้แม่จะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องปฏิเสธเป็นอันที่สี่ก็คือพ่อแม่เนี่ยต้องปัจจัยหนึ่งก็คือเมื่อไปสูบบุหรี่โดยเฉพาะยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้สบายใจมันให้ทำให้คลายเครียดเพราะฉะนั้นถ้าลูกมีความเครียดเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปดูแลต้องไปช่วยเหลือไม่ให้เขาเครียดไม่งั้นก็หันหน้าไปพึ่งบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าสารเสพติดอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคาถาทุกอย่างนะคะสำหรับยาเสพติดนะคะก็คือให้เวลากับลูกสร้างความนับถือตนเองสอนทักษะชีวิตแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ลูกพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่พ่อแม่ไม่รู้เลยนะคะว่าลูกไปจุ่มบุหรี่แล้วก็เดี๋ยวนี้หน้าตามันดูเท่มันดูไม่ออกว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันหอมถ้าเมื่อไหร่นะรู้สึกลูกมีกลิ่นหอมๆแปลกๆเนี่ยนะคะให้สงสัยไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะพวกนี้เนี่ยมันเย้ายวน 75% ของเด็กในอเมริกามาทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่ตราตรึงที่เย้ายวนค่ะค่ะนี่ก็ฝากไว้นะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะเชิญมาให้ความรู้ใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ คุณครูด้วยนะคะช่วยกันดูแลเยาวชนของเราอย่าให้สมองถูกทำลายไม่งั้นเราก็เลี้ยงลูกมาแทบแย่ถูกบุหรี่ไฟฟ้าทำลายไปทำให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงค่ะช่วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหนี่ได้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเต็มๆเลยนะคะอ่ะ1อันตรายมากกว่าบุหรี่มวนนะคะ2ผิดกฎหมายด้วย3เสพแล้วก็ติดค่ะแล้วก็มีพิษต่อร่างกายมากๆเลยแล้วก็ชอบสิ่งนี้มากๆที่อาจารย์บอกว่าสอนทักษะชีวิตนะคุณพ่อคุณแม่ต้องหัดสังเกตด้วยนะคะเอ้วัยรุ่นนะคะลูกๆอาจจะเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นเอ้มีกลิ่นหอมติดตัวนะคะไม่ใช่น้ำหอมหรือเปล่าอาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นต่างๆหรือไม่นะคะยังไงก็นะมันดูแลกันและกันจะเขาเรียกว่าไม่อยากให้ไปเสพตั้งแต่เด็กเนาะก็มีผลต่อสมองจริงๆค่ะอ่ะสรุปเรื่องต่อไปสั้นๆกันนิดนึงล่าสุดเลยนะคะทางสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์ส่งมอบคดีคริปโตพีไมเนอร์ให้กับ DSI ดูแลแล้วแล้วก็รวมถึงนำทรัพย์สินของคนที่เป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถสปอร์ตโอ้โหหลายคันเหลือเกินรถจักรยานยนต์คันใหญ่ๆบิ๊กไบค์ต่างๆนะคะรวมไปถึงมีทรัพย์สินเกี่ยวกับบิตคอยน์แล้วก็เงินสดเป็นร้อยล้านอันนี้ยึดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะคะทาง DSI ก็จะมีการเตรียมเปิด QR code ให้กับผู้เสียหายนะคะหลายๆคนหลายๆจังหวัดเห็นว่ามีหลายร้อยคนเพื่อที่จะมาลงทะเบียนนะคะเป็นผู้เสียหายก็จะต้องรวมเป็นคดีเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะเหมือนเคสของคดีที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็น Forex 3D นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะมีการเป็นแม่ทีมมาชักชวนกันกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ซะงั้นนะคะตรงนี้มีผู้เสียหายเนี่ยเสียเงินไปหลักแสนหลักล้านนะคะเดี๋ยวต้องมาดูความคืบหน้ากันว่าจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็คือพาครอบครัวหลบหนีนะคะมีเบาะแสว่าหนีไปต่างประเทศด้วยอาจจะเป็นแถวๆประเทศเพื่อนบ้านนะคะอ่ะบ้านของคุณพีไมเนอร์เนี่ยนะคะเรียกอย่างนี้เลยอยู่เชียงใหม่นะคะอาจจะคุณผู้ฟังอาจจะจำไม่ได้นะคะเรื่องนี้ก็คือว่ามีคนที่เป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็หลบหนีอยู่ใครที่เป็นผู้เสียหายเตรียมไว้เลยนะคะ QR code เนี่ยจะออกมาในวันที่1ธันวาคมนี้ไม่กี่วันนี้แหละค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นำหลักฐานต่างๆให้พร้อมแล้วก็คีย์ข้อมูลไปใน QR code แล้วก็ไปติดตามกันที่เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กันนะคะอ่ะฝากกันไว้ไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องของกินอาหารร้อนที่ใส่ชามพลาสติกเมลามีนจะมีสารพิษหลุดออกมาหรือไม่ไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารร้อนในชามพลาสติกหลายคนนะคะเคยเจอเหมือนกันอย่างเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชามเมลามีนใช่ไหมหลายคนก็สงสัยนะคะว่ากินอาหารที่ร้อนๆใส่ในชามพลาสติกเมลามีนเนี่ยจะมีสารพิษหลุดออกมาหรือไม่ต้องไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะอาหารร้อนในชามพลาสติกเมลามีนเนี่ยเมลามีนมันทำมาจากอะไรแล้วจะมีสารพิษหลุดออกมาไหมคะอาจารย์เมลามีนก็เป็นพวกพลาสติกนะเป็นพวกโพลิเมอร์ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือเราเคยมีข่าวที่เมืองจีนนะที่เขาเอาเมลามีนเติมลงไปในนมเพื่อหลอกว่านมเนี่ยเป็นนมที่ดีะนะฮะคือเขาใช้นมที่คุณภาพต่ำเนี่ยมาเติมเมลามีนลงไปทำให้วิเคราะห์เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันหลอกเรานะฮะซึ่งทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามจับจนจับได้ปรากฏว่าเด็กที่กินนมผสมเมลามีนเนี่ยถ้าไม่ตายนะก็จะมีปัญหาโรคนิ่วในท่อไตค่ะนะมีการตีพิมพ์บทความนี้ในวารสาร Pediatric Nephrology ปี2009เลยซึ่งเขาก็รายงานผลแบบเนี้ยซึ่งก็ทำให้ชาติไหนก็ตามที่ซื้อนมจากจีนเนี่ยนะตื่นตัวระวังกันเพราะฉะนั้นก็เป็นที่สงสัยว่าถ้าเราได้รับเมลามีนเนี่ยในระดับต่ำๆเป็นประจำเป็นประจำใช่ไหมคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับท่อไตในเด็กผู้ใหญ่ไหมแล้วพอเรามานึกภาพว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยเรามักจะใส่ชามที่เป็นเมลามีนแล้วสังเกตไหมว่าชามเนี่ยที่ก้นชามเนี่ยมักจะเป็นรอยสีน้ำตาลอ่ะคือหมายความว่าเหมือนกับสีมันหลุดอ่ะค่ะเคยเห็นมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันปลอดภัยปกติเนี่ยถ้าผมไป
กินข้าวนอกบ้านเนี่ยนะต้องจำเป็นนะถ้าต้องกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำนะผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำร้อนๆลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเมลามีนใช่ไหมอาจารย์มันลดความเสี่ยงไงถ้าในความจริงเนี่ยนะเวลาที่เขาลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำร้อนๆสำหรับลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยล้างชามเมลามีนลงไปในส่วนที่ลวกก๋วยเตี๋ยวก่อนไม่ใช่น้ำซุปนะเป็นน้ำลวกก๋วยเตี๋ยวซึ่งถามว่าถ้ามีไหมมันคงมีแหละเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาเคยพบแล้วว่ามันหลุดนะค่ะมีงานวิจัยอันหนึ่งว่าปี1987ซึ่งก็นานมาแล้วนะในวารสาร Journal of the Association of Official Analytical Chemists นะฮะงานวิจัยเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ด้วยโครโมโตกราฟีของเหลวหรือ HPLC เนี่ยดูว่าในเมลามีนเนี่ยในเครื่องดื่มเนี่ยมีไหมหมายความว่าคือเขาใช้ถ้วยเมลามีนแล้วก็เติมเครื่องดื่มลงไปทำให้มันร้อนคือเครื่องดื่มที่เขาใช้เนี่ยก็คือนมเปรี้ยวเข้มข้นน้ำส้มคั้นน้ำมะนาวแล้วก็กาแฟพวกเครื่องดื่มเนี่ยเขาพยายามทำให้มีความเป็นกรดสูงหน่อยใช่ไหมนมเปรี้ยวนี่ก็เป็นกรดสูงน้ำส้มคั้นน้ำมะนาวแต่กาแฟเนี่ยถึงจะกรดไม่สูงแต่กาแฟนี่ก็เรากินบ่อยนะเคยสังเกตไหมตามบางร้านเนี่ยเขาขายกาแฟร้อนในถ้วยเมลามีนมีเหรอคะอาจารย์มีเพราะว่าถ้าเป็นร้านดีๆเนี่ยเขาก็ใช้ถ้วยแก้วก็สวยดีถุงก็แพงใช่ไหมถ้าเป็นร้านตามชนบทอ่ะผมเคยเห็นทีนี้เขาทำให้น้ำของเหลวเนี่ยมีอุณหภูมิที่95องศาเซลเซียสซึ่งสูงนะ95นี่คือปกติเราจะไม่กิน95หรอกเพราะมันร้อนเกินไปแต่เขาทำให้มันดูร้อนเลยแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยเมลามีนนะแล้วก็มีการปิดไว้แล้วก็เอาถ้วยไปวางในอ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ95องศาเหมือนกันนาน30นาทีคือเขาทำสภาพของการทดลองเนี่ยให้มันเต็มที่เลยะนะฮะเขาก็พบว่ามันมีเมลามีนหลุดออกมาในระดับ 0.45 ถึง 3.54 ส่วนในล้านส่วนสารพิษที่มันหลุดออกมาในปริมาณเท่านี้ค่ะอาจารย์มันสามารถทำอะไรในร่างกายของเราได้ไหมคือถ้าทีเดียวไม่มีปัญหาเราก็อาจจะจัดการขับมันออกไปได้หรือมันก็ออกไปทางเดินอาหารไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะไม่ดูดซึมเพราะจริงๆเมลามีนเนี่ยเป็นพลาสติกซึ่งเป็นโพลิเมอร์ไม่ควรที่จะดูดซึมได้แต่อย่างที่ทำในสัตว์ทดลองเนี่ยปรากฏว่ามันดูดซึมเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างกรณีที่เด็กนมเด็กจีนกินนมที่ผสมอ่ะมันไปทำให้ไตมีปัญหาเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องดูดซึมได้บ้างพอสมควรถ้ามันมีการแตกตัวเป็นโมเลกุลได้คือตัวโพลิเมอร์เนี่ยมันใหญ่แต่ถ้าแตกตัวลงเป็นโมโนเมอร์เนี่ยมันดูดซึมได้แน่เพราะว่าตัวมันเล็กมากนะฮะค่ะแล้วจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาสรุปนอกจากว่ามีการหลุดออกมาของสารพิษจากเมลามีนแล้วเนี่ยเขาให้คำเตือนอะไรไหมคะอาจารย์ว่านั่น1987ที่ยังไม่เตือนอะไรเราก็แค่ดูว่ามันหลุดไม่หลุดนะฮะก็รู้ว่าหลุดอะแล้วถามว่าถ้าซ้ำกันนานๆสิอันนี้คือปัญหาซึ่งยังไม่มีคำตอบหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็มีคือหลักฐานว่าโรคไตปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากนะใช่เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะความจริงแล้วในเมลามีนเนี่ยเราตรวจได้มันเกิดตามธรรมชาติได้เหมือนกันนะค่ะเป็นการแตกตัวคือเปลี่ยนสภาพมาจากไอสารกำจัดแมลงชื่อไซโรมาซีนดังนั้นเขาก็เลยตรวจพบในใบผักบางชนิดเนี่ยนะเขาตรวจพบได้ว่ามีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็มีเมลามีนเกิดขึ้นมาด้วยทั้งที่ความจริงมันเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบอ่ะก็มีการตรวจพบนะฮะดังนั้นเนี่ยโคเด็กก็คือองค์กรของสหประชาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับสารจับปนในอาหารหรือว่าสารพิษในอาหารเนี่ยโคเด็กก็เลยกำหนดไว้บอกว่านมดัดแปลงสำหรับทารกเนี่ยที่บางทีใช้นมวัวบ้างบางสูตรก็ใช้นมถั่วเหลืองกำหนดไว้ว่ามีเมลามีนไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เขากำหนดเพื่อให้เด็กเนี่ยปลอดภัยค่ะถ้าเป็นอาหารอื่นๆเนี่ยหรือเป็นอาหารสัตว์เนี่ยก็อยู่ที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็คือสูงมาอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะแล้วจากข่าวที่ว่าเด็กกินนมแต่มีการลักลอบผสมเมลามีนอยู่ในนมนั้นที่จากจีนเนี่ยค่ะอาจารย์เมลามีนมันมีความเกี่ยวข้องกับนิ่วในท่อไตยังไงคะคือความที่เมลามีนเนี่ยมันทำลายยากคือถ้ามันไม่ได้เป็นโมเลกุลเดียวๆเป็นโมโนเมอร์เนี่ยมันอาจจะทำลายยากมันอาจจะไปขวางเฉยๆก็เหมือนกับนิ่วที่เกิดจากออกซาเลตนิ่วที่เกิดจากสารอื่นเนี่ยนะก็ไปขวางก็ทำให้ท่อไตเนี่ยตีบลงจนตันเนี่ย
ก็มีปัญหาเกี่ยวกับไตทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยถามว่าพิสูจน์จะชัดๆไหมมันยังไม่ชัดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอะนะที่ว่าคือเราไม่ควรจะกินอะไรที่เป็นพลาสติกแล้วมันเข้าไปในเลือดได้แต่นี่มันเข้าไปในเลือดได้เหมือนกับมันมีกรณีหนึ่งอย่างเช่นที่เรากำลังสนใจเรื่องพลาสติกขนาดเล็กๆที่อยู่ในทะเลในอะไรก็ที่ไปอยู่ในสัตว์น้ำเนี่ยนะซึ่งปรากฏว่าตอนหลังเราเคยคุยไปแล้วที่ว่ามันเข้าไปในเลือดคนได้นะค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเมลามีนกับนิ้วท่อไตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเขาเลยมาสนใจไงว่าชามเมลามีนเนี่ยถ้าใส่ก๋วยเตี๋ยวร้อนเนี่ยจะมีปัญหาไหมก็เลยมีการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ปี2013ซึ่งบทความนั้นชื่อการศึกษาการบริโภคก๋วยเตี๋ยวน้ำในชามเมลามีนและการขับถ่ายเมลามีนทั้งหมดในปัสสาวะคือชื่อนี่ก็เห็นแล้วกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามเมลามีนนะแล้วมันออกมาในปัสสาวะเป็นการวิจัยของคนไต้หวันหมอชาวไต้หวันเนี่ยเขาทำการศึกษาเริ่มต้นเนี่ยเขาทำการศึกษาเป็นไพลอตคือดำร่องก่อนเขาเอาอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี16คนอายุ 20-27 ปีกินก๋วยเตี๋ยวน้ำอุณหภูมิเริ่มต้น90องศาเซลเซียสก็คือมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเดือดนะบางร้านเนี่ยเราก็เห็นไหมร้อนมากนะเรากินไม่ได้หรอกเราต้องรอจนทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะขึ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีน้ำแกงอยู่ประมาณ500มิลลิลิตรจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะคือเก็บปัสสาวะของอาสาสมัครเนี่ยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยก็เก็บอีก1ครั้งแล้วก็ทุก2ชั่วโมงหลังกินก๋วยเตี๋ยวในช่วงเวลา12ชั่วโมงเนี่ยคือประมาณครึ่งวันเนี่ยแล้วเขาก็เอาปัสสาวะมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์หาเมลามีนเนี่ยปรากฏว่าเขาเจอเมลามีนในปริมาณที่น่าสนใจเลยว่ามันสูงกว่าค่ามาตรฐานค่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานเขาเรียกว่าค่าแบ็กกราวด์คือค่าพื้นฐานที่ควรจะมีแบบคนทั่วไปมีนะแต่ว่าคนที่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำณขณะนั้นเนี่ยตรวจพบเมลามีนเมื่อปัสสาวะออกมาแล้วค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยหมอก็ทำการวิจัยต่อเลยคราวนี้ใช้อาสาสมัครกลุ่มใหม่สรุปการวิจัยขั้นแรกตรงนี้ก็คือกลุ่มที่เขาใช้เป็นกลุ่มวิจัยเนี่ยก็พบว่ามีเมลามีนปนมากับปัสสาวะทุกรายเลยใช่ไหมคะในปริมาณที่ดูแล้วน่ากังวลใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้เป็นผลครั้งแรกของเขานะฮะนี่พอในครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้อาสาสมัครใหม่ชาย3คนหญิง3คนให้อดอาหารเลยเขาต้องอดอาหารก่อนแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเพื่อที่จะให้เห็นว่าการดูดซึมเต็มที่จะเป็นยังไงค่ะซึ่งก็ใช้ก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อน90องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเนี่ยมีน้ำแกง500มิลลิลิตรเนี่ยนะแต่แล้วก็ใช้ชามเมลามีนแต่ครั้งนี้ในการศึกษาครั้งเนี้ยเขาจะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นชาย3หญิง3แต่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำในชามกระเบื้องหรือเซรามิกเขาก็ผลมาเทียบกันพอกินแล้วก็เก็บปัสสาวะทุก2ชั่วโมงก็มาเทียบกันว่าเป็นยังไงแล้วก็จากนั้นรอเวลาอีกสักพักนึงสัก 3-4 วัน5วันเงี้ยนะก็ทำการศึกษาใหม่สลับกลุ่มให้กลุ่มที่กินก๋วยเตี๋ยวในชามกระเบื้องอ่ะมากินในชามเมลามีนค่ะแล้วกลุ่มที่กินชามเมลามีนก็ไปกินในชามก๋วยเตี๋ยวที่เป็นกระเบื้องคือผลการศึกษาเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันมีเมลามีนออกมาค่ะคือถ้ากินชามกระเบื้องก็ไม่ออกเพราะมันไม่มีเมลามีนแต่ถ้าเป็นกินชามเมลามีนไม่ว่าใครกินก็ออกมาในปัสสาวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังกังวลอยู่ก็ว่าการกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยของคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำมีคนไทยคนจีนคนในเอเชียเนี่ยแล้วชามเมลามีนมันถูกอ่ะใช่แล้วการกินของชาวบ้านหรือคนที่เป็นกรรมกรหรือคนที่ทำงานก็ต้องเจอชามเมลามีนอาจารย์สรุปแล้วก็คือว่าผลการศึกษาของทางไต้หวันในการให้กลุ่มทดลองกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆในอุณหภูมิ90องศาทุกกลุ่มที่กินก๋วยเตี๋ยวจากชามเมลามีนมีเมลามีนปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะในปริมาณที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทุกกลุ่มเลยนะคะอาจารย์ในบ้านเราเองมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแม้แต่จะเป็นร้านห้องแถวก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่เยอะมากเลยอาจารย์จะให้คำเตือนเกี่ยวกับการเลือกภาชนะชามก๋วยเตี๋ยวอย่างไรหรือว่าแม้แต่อาหารอื่นๆที่อาหารตามสั่งอย่างเงี้ยจานข้าวร้านตามสั่งบางทีผัดกะเพราข้าวร้อนๆแบบเนี้ยอาจารย์มันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่สารเมลามีนมันจะปนเปื้อนมากับอาหารแล้วพอเรากินเข้าไปมันก็สะสมในร่างกายได้ถ้าเกิดว่าร่างกายเราขับออกไม่หมดใช่ไหมคะอาจารย์คือมันคงขับยากแหละถ้าเป็นเมลามีนนะฮะกรณีก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยเขาเสิร์ฟที่
95องศาดังนั้นเนี่ยคนกินกินไม่ได้หรอกต้องทิ้งจังหวะไว้จนเหลือสัก60 70ถึงจะกินเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่น้ำร้อนๆเนี่ยมันจะไปสกัดเอาเมลามีนออกมาได้ผมมองไว้อย่างนั้นนะค่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่บ้านเราเนี่ยเราจะขอให้เขาใช้จานที่เป็นกระเบื้องมันก็ลำบากเพราะว่าตามร้านในเวลาเขาล้างเนี่ยลูกจ้างที่เขาล้างเนี่ยเป็นใครเขากลัวแตกอยู่ใช่ไหมถ้าใช้ชามกระเบื้องเนี่ยเขากลัวแตกแต่ว่าถ้าเป็นเมลามีนเนี่ย1ถูก2เบา3ไม่แตกง่ายคือความจริงเนี่ยมันควรจะมีพลาสติกแบบอื่นความจริงเมลามีนเนี่ยมีหลายแบบนะมันมีงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการบ้านเราเนี่ยเขาทำเอาไว้นะในปี2016เนี่ยพอดูพลาสติกเมลามีนพวกเนี้ยภาชนะที่เป็นพลาสติกเมลามีนเนี่ยเข้ามาศึกษาคือมีการนำเข้าจากจีนด้วยนะจากเวียดนามด้วยนะดังนั้นเนี่ยพอเขาเอามาศึกษาแล้วเขามาลองที่ว่าพวกน้ำร้อนอะไรใส่ลงไปเนี่ยนะปรากฏว่าพลาสติกเมลามีนชนิดที่เป็นเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ62เมลามีนชนิดยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเลยพลาสติกเมลามีนชนิดยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เคลือบด้วยเมลามีนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ88พูดง่ายๆว่าภาชนะที่เป็นเมลามีนเนี่ยถ้ามาตรวจสอบการหลุดรอกหลุดรั่วของฟอร์มาลดีไฮด์หรือเมลามีนอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของบ้านเราเองแล้วเราก็มีการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่อาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องมาคอยย้ำเตือนโดยเฉพาะร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวที่อาจจะยังใช้ภาชนะใส่อาหารร้อนๆที่เป็นเมลามีนอยู่ว่าเขาควรจะเปลี่ยนตอนนี้นะดิฉันไปอย่างที่ลำปางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตชามกระเบื้องตราไก่ซึ่งทำมาจากกระเบื้องแน่นอนว่าไม่มีสารอย่างพวกเมลามีนแน่นอนมันถูกมากนะอาจารย์ตอนนี้มันชามละ20บาทแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการแตกตอนล้างเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ก็น่าจะดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆเนี่ยผมก็กินก๋วยเตี๋ยวในชามตราไก่นี่แหละก็จะเป็นชามขาวเนี่ยซึ่งอันน่าจะดีกว่าแล้วชามก็ทำให้ใหญ่หน่อยก็ได้ใช่ไหมมันคือถ้าเป็นอย่างของสิงคโปร์นะผมสังเกตเห็นนะเวลาเราเข้าไปเที่ยวกันเนี่ยมีการทำสารคดีเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรก็ตามแต่เขาอยู่ในชามโฟมซึ่งเป็นชามเซรามิกชามกระเบื้องเนี่ยข้างในสีขาวแสดงว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็สนใจอยู่แล้วเขาน่าจะมีการบังคับนะแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีการบังคับเรื่องพวกนี้ไหมเพราะว่าการขายก๋วยเตี๋ยวตามร้านตามถนนเนี่ยมันเป็นการขายตรงต่อผู้บริโภคอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอย.มันเป็นเรื่องของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลผมก็อยากจะให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเทศบาลของอะไรก็ตามเนี่ยที่ควรจะดูเนี่ยนะลองหาทางคิดดีกว่าว่าเปลี่ยนดีกว่าไหมทำให้ชามใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเมลามีนคือเมลามีนเนี่ยใช้ได้นะฮะถ้าเป็นอาหารที่ไม่ร้อนคือถ้าเราผัดผักร้อนๆลงไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาหารแบบที่เป็นพวกยำพวกอะไรก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเขาใช้จานชามเมลามีนแล้วล้างด้วยฟองน้ำดีๆคืออย่าไปขูดมันเพราะขูดมันก็หลุดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาล้างจานชามเมลามีนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นคราบแบบเหลืองน้ำตาลน้ำตาลแสดงว่ามันถลอกอ่ะผมว่ามันถลอกแล้วมีรอยเห็นมีรอยสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยไม่กินก๋วยเตี๋ยวคือพยายามไม่กินอะไรนอกบ้านสรุปก็คือว่าถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารตามสั่งหรือร้านอาหารไหนก็ตามที่ยังใช้ชามเมลามีนอยู่ควรจะเปลี่ยนเป็นชามกระเบื้องหรือชามแก้วใสๆเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคดีกว่านะคะอาจารย์ดีกว่าครับช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast